กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเพรีเซนต์เลยแหมนะฮะหน้าตาดีนะฮะหน้าตาดีแต่ผมอาจจะพลาดตรงที่ผมไม่รู้เรื่องเธอเป็นคนตาสวยอ่ะนะหน้าตาดีตาสวยนะปากก็บางๆนะคุณผู้ชมเกี่ยวอะไรกับลาดหน้าเนี่ยอ้าวก็เธอบอกหน้าตาดีไงฉันก็อ่านนี่ๆๆ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 
มเพราะผมไม่รู้ว่าเขาใส่น้ำส้มเพื่อแบบพรมๆเนี่ยผมเมื่อกี้คือมันก็เป็นเคล็ดลับบางคนเขาก็ไม่ใส่ก็พรมน้ำนิดๆเพื่อมันฟุบขึ้นมาแต่ตัวน้ำราดหน้าเมื่อกี้อร่อยนะเออเหรออ่าอันนี้ไม่ได้ชิมคุณผู้ชมโอ้ยตายฟังแล้วเหนื่อยราดหน้าเจ้าข้าวนะคะของตุ้ยค่ะ เวลาทำเขย่าสั่นไปทั้งตัวเราเรียกว่าราดหน้าเจ้าข้าวนะคะเป็นรัดหน้าเจ้าเดียวที่ประหยัดน้ำรัดหน้ามากยังอยู่บ้างจ้าแบบคลุกคลิกร้านดังๆก็จะขี้เหนียวน้ำราดแบบนี้หืมกุ้งสดก็อร่อยมากครับเดี๋ยวผมลองมั้งนะอร่อยเหรออร่อยผมแสดงไม่หรอแสดงว่าตุ้ยกินทานรสจัดจริงๆเค็มจริงๆต้องหวานกว่านี้อีกหน่อยนึงอ๋อเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาเหรอเดี๋ยวเรียกทีมงานมาชิมก็ได้อาจารย์แล้วให้ทีมงานบอกอีกสักเสียงนึงไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเรียกอาจารย์ยังไม่บอกเลยว่ามันเป็นยังไงก็จะตัดใจชิมอีก1ครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะบอกคุณผู้ชมนะแล้วก็จะพูดจากใจจริงด้วยกินได้ไม่ได้แกล้งนะอาจารย์ไม่ได้เอาใจนะไม่เอาใจเธออันนี้ครั้งแรกเลยนะราดหน้าเนี่ยครั้งแรกเลยบอกเลยหอมอร่อยถึงเครื่องต้องน้ำเยอะกว่านี้รสมันสุดดีเลยใช่ไหมฮะน้ำมันน้อยเป็นนิดนึงคนทำของอร่อยต้องมีของฝากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ตราเคซีเอฟมอบให้คุณตุ้ยครับรับเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสัยจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่มุกเปียกมะพร้าวอ่อนนะครับไปแล้วอาจารย์เพิ่มแป้งลองไหมสาคูชิมเซมะพร้าวครับไข่มุกก็ยังสั่นนะเล่นทำสาคูเปียกสูตรเจ้าข้าวจะเปิดร้านเลยไหมรัดหน้าตุ้ยขนาดนั้นเลยฮะรัดหน้าเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวตั้งชื่อรัดหน้าเจ้าข้าวตุ้ยเจ้าเก่าช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไข่เจียวพระอาทิตย์ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นตีให้เข้ากันใส่ข้าวสวยตีให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงทอดให้กรอบทั้ง2ด้านแล้วปิดไฟจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ